ครับจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นด้วยปฐวนสุขค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับว่าแล้วก็อาจารย์ฐานเลขาจิตค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะฮะสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านแฟนรายการทุกคนที่หน้าจอทีวีพร้อมกับนอกจอทีวีของเราใช่แล้วค่ะเป็นรายการสดๆนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ไหว้ครูพิราบในห่วงการครบรอบครู2ปีด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นนะคะการบรรเลงนะดนตรีไทยนะโดยวงปีพาทย์ทองนำพาค่ะพึ่งดาวมุ้ยจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เข้ากับวันนี้เลยเป็นเพลงประถมนะคะซึ่งเป็นเพลงสำหรับการอัญเชิญค่ะอสูรเรือยักษ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเพลงขององค์บรมครูพระพิราบด้วยโอ้โหนะคุณสุดยอดแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะต้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าวาดนะครับนะครับค่ะวัดครับวังหินเขาชะเอมนี่เองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วก็พระเถรานุเถระที่ติดตามมาด้วยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจรวมทั้งศิลปินด้วยวันนี้เราจะพบกับพี่สุเทพปะยูนพิทักษ์นะเขาบอกว่าศิลปินภาคกลางที่ไปทำบุญภาคใต้แต่ศิลปินภาคใต้ที่จะมาภาคกลางก็คือคุณตะกิติศักดิ์คุณตะกิติศักดิ์ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันตรงนี้นะคะแล้วเพราะว่าวันนี้เราเปิดบ้านค่ะต้อนรับนะคะศิษย์มีครูทุกคนวันนี้มากันเต็มห้องส่งเลยพร้อมๆกับศิลปินศิษย์มีครูเช่นเดียวกันมาร่วมตั้งกองกฐินกันใช่ค่ะตั้งแต่เช้าครูอยู่กันมาจนถึงรายการสดๆณตรงนี้ไม่ยอมไปไหนนะครับไปไหนบ้างก็มีแล้วไม่ให้ไปไหนด้วยเมื่อเช้าน้องมั่วนะฮะอาจารย์ชื่นใจมากมีทั้งโรงทานนะมีทั้งศิลปินนักร้องอย่างน้องรัชนกศิโรพันธ์นะฮะคุณฟิล์มจากสยามแล้วก็มีครูครูโนราด้วยโนรามาจากทางภาคใต้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พี่สุเทพไปยืนพิทักษ์ยังอยู่กับเราอยู่เลยใช่ค่ะน้องสายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์มาที่นี่ด้วยตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเนี่ยเมื่อวานเหมือนกับว่าเมื่อวานเราได้มีโอกาสคุยแล้วว่าเราจะเปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นมีแต่รอยยิ้มวันนี้เชื่อไหมคะว่าที่คนมีรอยยิ้มจริงๆเพราะขวดถาก็มีรอยยิ้มและเราทุกคนได้เจอกันก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความเป็นครอบครัวเดียวกันคือเรามาร่วมกันนะฮะมาไหว้ครูพระภูเพื่อนำทรัพย์ปัจจัยในการครอบครูสิ่งกำนันครูเนี่ยเอาไปสร้างอะไรนะฮะน้องมวยสร้างตอนนี้โบสถ์เป็น8ที่ด้วยกันจริงๆคือตอนแรกว่าคุยเอาไว้ว่าอ๋อเป็น7โบสถ์ไม่ใช่เลยครับ1มหาเจดีย์ตอนนี้เพิ่มมาน้องมวยเพิ่มมาเช้านี้แต่เหตุการณ์เนี้ยน้องทีมงานทราบแล้วแล้วก็เพิ่งพบเจอคณะกรรมการในการจัดสร้างก็บอกว่าอาจารย์ถาไปเป็นเจ้าพิธีได้มั้ยได้ขอรับแต่มีข้อแม้ได้ดึงร่วมสร้างรายได้หารายได้นะครับก็คือบอกประชาสัมพันธ์บุญแล้วก็ทำพิธีเนี่ยเพื่อจะเอาเงินไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ได้หรือเปล่า อันนี้แล้วจะตอบว่าไงว่ายินดีอนุโมทนาบุญในสายกุศลที่มาด้วยนะครับเพราะว่าบุญเต็มท้องฟ้าทับเต็มแผ่นดินนั่นเองครับค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเพิ่มมาอีกเป็น1โบสถ์นั่นคือที่จังหวัดระยองนะคะวัดสมานมิตรนี่เองเดี๋ยวอะไรนะน้องมวยนะวัดสมานมิตรที่เราจะไปเดือนธันวาใช่ค่ะ17ธันวาใช่ค่ะครับ17หรือ18 19ธันวาคมเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกเวลาอ๋อประชาสัมพันธ์อีกทีนึงบอกวันกันแต่ว่าบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าตอนนี้เราเพิ่มกันเป็น8โบสถ์กับอีก1มหาเจดีย์แล้วครับเมื่อสักครู่นี้ท่านพระอาจารย์นะฮะท่านเจ้าวาดท่านก็บอกว่าโอ้โหใครที่มาในร่วมบุญสร้างกุศลก็ได้เป็นบุญใหญ่คือเราไม่ได้ทำที่เดียวเราทำบุญหลากหลายแล้วก็บุญร่วมกันนะฮะเราคุยกันนี่อาจจะมีเสียงน้องหนูๆแทรกเข้าไปเด็กเล็กๆก็มาอยู่เยอะมาเยอะนะฮะไม่เป็นไรปล่อยให้ร้องได้มั้ยฮะแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสตาการเลยนะบางคนนี่เจอกันนี่ตั้งแต่ปีแรกๆนะฮะคนก็เคยกันเนี่ยน้องกันจำได้ไหมจำได้ค่ะน้องกันเผาหัวใจดีขึ้นแล้วนะครับจากพิษณุโลกจ้าแล้วก็ตอนนี้คือไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรอยู่กับครูอาถาตลอดเวลานี่สิทธิ์ใหม่แล้วก็มีอาจารย์แม่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่อาจารย์แม่แม่บุญชินคุณยายอ๋อค่ะนะฮะเขาเป็นญาติกันเดี๋ยวก่อนมาดูนะเอากล้องแพนไปที่คุณแม่หน่อยตอนนั้นคืออะไรคะอาจารย์ตอนนั้นหมดแดงหมดแดงอ๋อเขาหมดแดงก็เป็นนำเขาเป็นตำรวจคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะฮะใช่แล้วตรวจเมาดันตรวจน้ำเมานั่นแหละจำหน้าได้คุ้นเคยกันเห็นไหมนะฮะอาชีพไหนก็แล้วแต่คือเราปล่อยวางหมดปล่อยว่างเรามาเป็นครูเรามาเป็นศิษย์มีครูนั่นเองเรามานอบน้อมสักการะแล้วก็ตั้งกองกฐินร่วมกันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่แล้วค่ะทุกบาททุกสตางค์และปัจจัยทุกคนที่ได้ร่วมกันร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลครูหรือบางท่านก็ขอรับนะเป็นเสบียงบุญเป็นสะสมบุญบอกต่อๆบุญกันไปวันนี้มาร่วมบุญกันเยอะมากฝากบุญนิดนึงนะฮะคือใกล้ๆเนี้ยวันที่8เนี่ยก็8ใช่ไหมน้องเว้ย8พฤศจิกายนค่ะจะเป็นกฐินของวัดเขาวัดวังหินเขาชะเอมวัดวังหินเขาชะเอมพระเดชพระคุณเจ้านะท่านก็เมตตาบอกว่าอาจารย์ฐามีวัตถุมงคลชุดเนี้ยที่จะร่วมแล้วก็คือท่านเองนั้นเนี่ยมันบอกไปได้ต้องให้อาจารย์ฐาเนี่ยนำมาทำเป็นที่ดูแลในโครงการของท่านเนี่ยทั้งหมด8โบสถ์ด้วยกันชุดนี้นะครับ2558นะครับตามพศนี้เลยตามพศเลยเป็นการต่อบุญใหญ่เป็นการสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะแล้วท่านสามารถที่สั่งจองกับ
บุรีเราก็ได้หรือโทรเข้ามาที่มีละเคิลชาแนลก็ได้เหมือนมีจำนวนจำกัดเพราะวันนี้เข้าพิธีครูไงนะท่านก็มามอบไปผมนะผมก็จะได้ทับทรัพย์ทั้งหมดนะฮะติดต่อทางวัดโดยตรงหรือติดต่อทีมงานมิราเคิลก็ได้เดี๋ยวมีหมายเลขเบอร์โทรบอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือพระปิดตาไพรีพินาศชุดละ 2,000 บูชาชุดละ 2,558 บาทเป็นกองกฐินนั่นเอง1กอง1กองด้วยการกับใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ขออนุญาตนะคะสงวนเฉพาะในการโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวของกองกฐินอยากจะเป็นเจ้าภาพกันตรงนี้นะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้หลังจากสัปดาห์นี้ที่เราได้มีโอกาสได้ไหว้ครูนะครบรอบ2ปีนะคะขององค์บรมครูพิลาบแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าละค่ะครูถาจะต้องเดินทางไปแต่ละจังหวัดแล้วต้องใช้ยาดมยาหม่องนะฮะคุณเงินใหญ่แต่ไม่กลัวนะฮะหัวใจครูบูชาพระยังทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นโบสถ์ที่สำคัญทั้งเลยทั้งโบสถ์28ปีเอ้ามันยังมีรายชื่อหน่อยมั้ยเรารายชื่อให้ดูอีกครั้งนึงดีมั้ยคะดีครับดีครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับว่าท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันหรือว่าเอ๊ะที่เราได้ร่วมบุญกันไปไหนบ้างอย่างวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะก็จะเป็นที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วแต่ว่าครับไปก่อนก็วันนั้นวันที่30นะพี่สุเทพจะไปด้วยนะครับแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่เพลงอะไรตาล้านโอ้โหเพลงเพราะๆนี่ได้ยินฟังกันนะฮะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงที่นู่นกันด้วยสุเทพ and the sack อ้าวย้อนยุคแต่ว่าโอ้โหเสียเขาไม่ธรรมดาทำไมคะเขามีอะไรหลากหลายมีหยกด้วยนะหยกเก้าชั้นเป็นยังไงนั่นแหละฮะเราจะได้รับชมรับเห็นกันแล้วก็ศิลปินที่ว่างๆเว้นถ้าราชนกว่างก็จะไปด้วยนะแต่พี่สุเทพไปแน่ๆแน่นอนละหนึ่งท่านแน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดว่าจะไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราคงจะคุยกันเราไปเจอกันตั้งแต่เย็นๆวันที่30นะฮะอาจารย์ณัฐาเจอที่นั่นไปขอลายเซ็นไปขออักขระเตโชธาต่างๆที่นั่นไม่เสียสตังค์แล้วมาร่วมกุศลกันโบสถ์นี้นะฮะผมก็เป็นประธานในการจัดครั้งนี้ด้วยนะครับร่วมกันนะครับนั้นใครอยู่ใกล้เคียงไปเจอกันได้ไปร่วมบุญกันได้นะถัดมาค่ะถัดมาคือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะที่ไหนน้องมวยครับนี่ก็จะเป็นที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีก็จะเป็นพิธีการบวงสรวงในการที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ครับเป็นการบวงสรวงแล้ววางศิลาฤกษ์ใหม่นะก็เป็นกฐินด้วยนะครับก็ไปร่วมกันที่นั่นเลยแล้วก็วันเดียวกันนั้นฝากด้วยฝากนิดนึงวัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่นี่เองก็เป็นการตั้งกองกฐินเหมือนกันเพื่อที่จะนำปัจจัยเนี่ยไปสร้างหลังคาโบสถ์หลังคาโบสถ์พระอาจารย์เม่นคือท่านเป็นจะเรียกชื่อเล่นท่านน่ะคือท่านเนี่ยได้เมตตาผมนะฮะตั้งแต่ทำพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศองค์ใหญ่หลวงปู่ทวดแล้วก็ยังนะฮะยังเป็นเรื่องราวของการสร้างพระอุโบสถผมได้ไปช่วยหลายครั้งแต่ครั้งนี้นะฮะอยากเรียนเชิญทุกท่านแฟนรายการทุกคนอยู่ใกล้ๆไปช่วยไปร่วมกันนะฮะสร้างหลังคาโบสถ์กับพระอาจารย์เม่นในวันที่1นี้เลยครับนะเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปร่วมบุญกันได้นะหรือว่าใครอยู่ใกล้ลพบุรีก็มาเจอกันได้เช่นเดียวกันและต่อด้วยถัดมาค่ะเป็นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีนะในร่วมการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินหรือว่ากองกฐินเพื่อร่วมถวายพระนาคปกที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีอาจารย์จำได้เลยวันนั้นนะฮะทำพิธีเสริมสิริตาแล้วก็เป็นการพระป่าวันนั้นรอล้อมรอล้อมองค์เนี่ยองค์ก็คือเป็นองค์พระนาคปกนั่นเองนะเป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์นะทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปร่วมกันไปเจอกันนะฮะในวันที่7อีกครั้งนึงเป็นกฐินด้วยผมก็เป็นประธานร่วมด้วยที่นี่นะครับวันที่7เจอกันนะเช้าๆเลยเช้าตรู่ตั้งแต่เช้าเลยไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ถัดมานี่แหละค่ะอีกวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่วัดบางหินเขาชะเอมนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้แหละต้องมั่วนะเป็นสิ่งที่เขาว่าจันลงหัวใจผมจันลงพระพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราได้ประกอบพิธีกรรมแล้วเกิดพระที่ทรงกฎในตอนที่วางเสียเลิกเมนเป็นเมนค่ะนั่นคือหลายๆคนฮือฮากันมากพระอาทิตย์ทรงกฎเลยแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสได้นำทั้งวัตถุมงคลนะคะไปเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ฟูใช่ๆเนี่ยฮะชุดนี้ก็คือท่านอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับเป็นพระนะภริพินาศนะครับพระปิดตานี่เองพระปิดตาภริพินาศนะครับจะได้ชนะมาทั้งปวงนี่แหละไปเจอกันปัจจัยเนี่ยแหละค่ะก็จะไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้นะคะถัดมาค่ะเราจะเดินทางไปที่ภาคอีสานกันแล้วนะนี่ที่บอกว่าเป็นวัดที่สร้างมา28ปีไม่สำเร็จบ้านวัดบ้านบากคนทางก็ไปลำบากคนทางดินแดงเลยครับแล้ว28ปีไม่สำเร็จ2ชั่วอายุคนสูญเสียโบสถ์นี้ข้างค้างเรื่องของกฐินไม่มีทอดแต่รอบปีนี้เราต้องดูแลกันนิดนึงอย่างน้อยให้ขึ้นหลังคาให้ได้แล้วข้างในมีพระนาคปกเหมือนกันนะฮะผมก็ตั้งพระนามท่านพระพุทธรัตนเตโชชัยแสนล้านแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงนะขอเข้ามาออกมาบอกกล่าวพระภูมิว่าเจ้าที่อยู่ทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นด้วยแล้วก็จะมีพิธีเสริมสิริตาที่นั่นรายได้ทั้งหมดเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้แต่วัดนี้ต้องช่วยละถึงเวลา
นะกฐินจะได้ไม่ตกค้างนะเป็นประธานเลยนี่นะฮะ14พฤศจิกายนที่นั่นครับค่ะแล้วก็ถัดมาไม่ไปไหนค่ะอยู่จังหวัดยะลาคนละอำเภอข้ามฝั่งมาอันนี้ไปร่วมเขานั่นแหละเพราะว่าครั้งหนึ่งเราไปถวายพระแล้วก็วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่เพราะว่าทางวัดได้ขอทรัพย์ปัจจัยนะมาให้อาจารย์นะแล้วก็เป็นผู้เนื้อนาบุญในการวางศิลาฤกษ์นะสุดท้ายได้เราก็พอไปทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดก็มรณภาพลงแต่มีลมหายใจขึ้นมาในขณะช่วงทำพิธีกรรมระยะช่วงสั้นๆมาปิติมาอนุโมทนาบุญแล้วก็มรณภาพลงนั้นฝากไว้เจอกันนะฮะที่วันที่14พฤศจิกายนเจอกันสิบสี่ก็จะเป็นที่วัดบ้านบากกันทะลักกันทะลักกับคือฝั่งนู้นเนี่ยกันทะลมเมื่อกี้เนี่ยวัดบ้านบากข้ามปุ๊บมาเป็นกันทะลักเป็นกันทะลักละคืออาจจะคนละจังหวัดเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษค่ะครับไปเจอกันค่ะอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญได้หรือว่าจะบอกบุญต่อๆกันก็ได้นะคะแล้วก็อีกสัปดาห์นึงค่ะถัดมาเลยค่ะนี่แหละค่ะวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก 95% ค่ะเหลือ 5% เท่านั้นนะเพราะว่าเราเองได้นำเงินที่เขาบอกว่าจะเป็นเข้าของในลูกนิมิตเอามาใช้ก่อนคือผมก็คุยกับคณะกรรมการท่านก็ยินดีปีดาด้วยหลังจากนั้นก็ไม่มีสตังค์ในการจัดงานแล้วเพราะต้องมีการสมโภชมีการฝังปิดทองฝังลูกนิมิตอาจจะเป็นต้นปีประมาณมีนาเดือนมีนานี่แหละก็เลยต้องทำคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของกฐินเนี่ยมันเป็นประเด็นดีอยู่แล้วนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะได้เอาเงินไปจัดงานต่อแต่ที่สำคัญนะฮะประดับด้วยคริสตัลนะครับไฟสว่างในพระอุโบสถสวยงามวิจิตรมากฉะนั้นแล้วสำเร็จตามโครงการแล้วใช่ค่ะนี่อะไรคือต้นตำรับเลยฮะที่ต้องสร้างโบสถ์อีก7โบสถ์8โบสถ์จะมาเรื่อยๆครับนี่อย่าหัวเราะมากยิ้มแล้วได้บุญยิ้มแล้วรวยนะครับเนี่ยยิ้มกว้างๆเลยแล้วก็บอกว่าที่บ้านดงเนี่ยสวยงามจริงๆถ้าเกิดว่าใครเคยได้มีโอกาสก่อนอันนี้ก็อาภาเราไปกันมาสวยงามมากแต่ครั้งนี้นะคะจะได้มีโอกาสได้ไปเห็นนะคะโบสถ์ที่สำเร็จเสร็จสิ้นเห็นแล้วดีใจค่ะมาที่22พฤศจิกายนแต่ว่ายังไม่หมดมีเหรอครับมีอีกค่ะเนี่ยวันอังคารอ๋อนี่อังคารไม่มีกัน24พฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นที่วัดกัลยาณรัตน์นะจังหวัดนครสวรรค์เก่าเลี้ยวใครเลี้ยวไปก็ร่ำรวยดังนั้นไปเจอกันนะครับเป็นวันอังคาร24พฤศจิกายนกับก่อนที่จะลอยกระทงอ๋อใช่ไหมใช่เพราะว่ากฐินเนี่ยหมดให้ทันลอยกระทงก่อนแน่นอนไม่งั้นไม่ได้นะคือต้องมีในการระยะเวลานั้นตรงนั้นในที่สุดทั้งหมด7โบสถ์แต่ที่บอกว่าอีก1โบสถ์เนี่ยที่ไหนวัดสมานมิตรจังหวัดระยองยังไม่มีรูปเพราะสดๆเมื่อเช้านี้เองใช่ค่ะท่านพระอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการท่านก็มาบอกกล่าวนะฮะอาจารย์ถาทำพิธีแล้วก็ช่วยหารายได้ด้วยเอาละโอเคนะฮะวัดไหนก็ตามที่ผมมีโอกาสไปเนี่ยผมจะยินดีสร้างแต่ว่าต้องขอแรงศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศลนักบุญที่ยิ่งใหญ่มารวมจิตรวมใจครั้งหนึ่งนะครับเหมือนที่วันนี้ทุกคนให้มารวมกันเขาบอกมีแต่รอยยิ้มนะยิ่งได้มีโอกาสได้สร้างบุญนะหรือแม้กระทั่งแค่ได้บอกบุญต่อๆไปเนี่ยเราจะมีความสุขว่าเราจิตใจแช่มชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรมือนี่คือ นิ้วมือโชว์ต้องโชว์ท่านผู้ชมกล้องโพสต์มาใกล้ๆนิดนึงอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนเลยค่ะเพราะวันนี้อยู่ในถุงผมเลยฮะที่อยู่ในมือทำพิธีครูมานะวันนี้จะมอบให้ทั้งหมดเนี่ย9ท่านด้วยกันนะฮะอันนี้ที่ต้องบอกว่าอยู่ในมือของอาจารย์แล้วใครก็อายมีความหมายด้วยนั่นคือหินพยัคฆ์เตโชโอ้โหในพิธีกรรมใหญ่แล้วนะแล้วบวงสรวงสักการะศรีกุรุเทพนะเป็นปัญกำลังใจให้มอบให้9ท่านที่ส่งเอเดมานะครับง่ายมากแค่เพียงแค่ว่าคุณศรัทธาครูคุณอยากขอพรอะไรในการไหว้ครูนะครับแค่อยากจะขอพรอะไรก็ลองส่งกันเข้ามาบอกกล่าวกันเข้ามานะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่4221606นะ SMS จะแรนดอมขึ้นมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ส่ง SMS มาเนี่ยอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับหินพยัคฆ์เตโชจากอาจารย์ก็ได้แล้วก็ผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญเลยก็บอกว่าใครที่อยากจะมีโอกาสหรือเป็นผู้โชคดีกันเนี่ยไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสได้ต่อสายพูดคุยสดๆนะคะหรือว่าบางท่านที่มีคำถามรู้สึกว่าตัวเองหนักใจเหนื่อยใจทุกข์เหลือเกินส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันอย่างน้อยๆเนี่ยให้ทั้งอาจารย์ทั้งหมดได้เป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ทางบ้านส่งมาเสร็จแล้วในห้องส่งก็ส่งมาได้วงเล็บว่าในห้องส่งดีไหมครับดีไหมฮะเราจะแจกให้พิเศษอีก5ท่านด้วยกันอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวได้ยังไงน้องมวยคนละทิศกันแต่หัวใจเดียวกันไงนะดังนั้นท่านผู้ชมนะฮะทางบ้านก็ดีนะครับท่านที่กลุ่มขมับก็พยายามเข้ามาบอกก่อนแล้วกันนะครับยังไม่เพิ่งง่วงผมมาแต่เช้าไม่กลุ่มขมับอาจจะฉันจะได้หรือเปล่านะอย่างนี้ก็รอคอยเวลานานหลังจากนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงส่งกันเข้ามาค่ะก็5ท่านสำหรับในห้องส่งเดี๋ยวแจกให้บอกกล่าวด้วยว่าติดในห้องส่งแล้วก็อีก9ท่านสำหรับทางบ้านนะฉะนั้นวันนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะที่422 1606และอย่างที่บอกวันนี้ช่วงหน้า
เก้าอี้ตรงนี้เราจะขยายขึ้นค่ะจะมีพี่สุเทพประยุทธ์ทักแล้วก็พี่ตั๊กกิติศักดิ์เดี๋ยวจะมาพบมาเจอกันตรงนี้นะครับมานั่งพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวว่าเอ๊ะทำไมนะถึงเดินทางทำบุญเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าหลังจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องราวของสายบุญกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ